นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกชนะสันทชาดกชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อนในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยอิสริยยศหมกมุ่นอยู่ในความสุขที่เกิดแต่กิเลสไม่ปรารถนาจะว่าราชการไม่ตัดสินคดีความแม้การบำรุงพระศาสดาและพระพุทธศาสนาที่พระองค์เคยกระทำเป็นนิดก็ทรงลืมเสียก็มีความสุขจริงๆอ่ะไหนเจ้าลองบอกข้าสิว่าใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จะไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เกินพระองค์แล้วเพคะพูดได้ดีพูดได้ดีอยู่กับพวกเจ้าแล้วข้ามีความสุขจนไม่อยากออกว่าราชการเลยถ้าเช่นนั้นพระองค์ก็อยู่ที่นี่ให้พวกหม่อมฉันปรนิบัติเถิดเพคะพระเจ้าโกศลทรงลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงพระศาสดาจึงทรงดำริว่าจะไปเข้าเฝ้าครั้นเมื่อเสวยพระกรยาหารเช้าแล้วก็เสด็จไปยังพระวิหารเชตวันมหาบพิตรนานมาแล้วที่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพราะเหตุใดกันคือข้าพระองค์มีราชกิจมากมายพระเจ้าค่ะจึงไม่ได้มีเวลามาเข้าเฝ้าพระองค์แม้พระเจ้าโกศลจะตอบเช่นนั้นแต่พระศาสดาก็ทรงรู้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ว่าพระเจ้าโกศลไม่ได้มาเข้าเฝ้านั้นแท้จริงแล้วเพราะมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับนางสนมและอิสริยยศทั้งหลายพระบรมศาสดาจึงทรงให้โอวาทเตือนสติแก่พระเจ้าโกศลมิให้ทรงอยู่ในความประมาทมหาบพิตรพระองค์ไม่ควรแล้ววิสัยของพระราชาควรดำรงพระองค์เสมอด้วยมารดาบิดาของชาวแว่นแคว้นครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมเมื่อเราตถาคตสั่งสอนอยู่พระองค์ครองราชสมบัติโดยธรรมนั้นไม่น่าอัศจรรย์โบราณกบัณฑิตทั้งหลายแม้ไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ยังตั้งอยู่ในสุจริตธรรม3ประการแสดงธรรมแก่มหาชนตามความรู้ของตนพาบริษัททั้งหลายไปสวรรค์ได้เรื่องที่พระองค์ตัดนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงแสดงแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัตพระญาติทั้งหลายได้ถวายพระนามพระโอรสว่าชนะสันทกุมารเสด็จพี่ดูลูกเราสิเพคะช่างน่าเอ็นดูเหลือเกินชนะสันทกุมารลูกพ่อต่อไปเจ้าต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อพระโอรสช่างน่าเอ็นดูเหลือเกินเหมือนข้าตอนเด็กเลยจริงเหรอยังท่านน่ะเกิดมาแม่ไม่เอาขี้เถ้ายัดปากกระบุญแล้วเมื่อพระกุมารเจริญวัยก็ได้เดินทางไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ในเมืองตักกศิลาครั้นศึกษาจนสำเร็จแล้วจึงกลับมายังกรุงพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตก็ได้จัดการต้อนรับโดยรับสั่งให้มีการชำระเรือนจำทั้งหมดให้สะอาดและพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้ลูกกลับมาแล้วเสด็จพ่อดีแล้วพ่อจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอุปราชเจ้าจงใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยพ่อปกครองบ้านเมืองเถิด
เมื่อชนะสันทกุมารได้รับตำแหน่งอุปราชแล้วก็ช่วยพระบิดาบริหารราชกิจต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตแล้วก็ได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาอำมาตย์ทั้งหลายต่อไปพวกท่านจงช่วยเราดูแลประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเถิดพระราชาองค์ใหม่ไฟแรงจริงๆนึกถึงข้าตอนหนุ่มๆก็แบบนี้แหละข้าก็เห็นท่านไฟแรงแบบนี้มานานแล้วไม่ยักจะเห็นตำแหน่งหน้าที่ของท่านจะดีขึ้นเลยหน่อยขัดคอข้าประจำเลยนะท่านหลังจากได้ครองราชสมบัติแล้วพระเจ้าสันทะก็มีรับสั่งให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งที่ประตูพระนครทั้ง4ด้านที่กลางพระนครและที่ประตูพระราชวังเพื่อบริจาคพระราชทรัพย์ถึงวันละ 600,000 ทรงบำเพ็ญมหาทานจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งชมพูทวีปเอ้าไม่ต้องแย่งกันต่อแถวกันดีๆรับรองว่าได้กันทุกคนเออดีจริงๆบ้านข้ามีกินทุกวันนี้ก็เพราะพระราชาแท้ๆพระองค์ช่างเปี่ยมไปด้วยเมตตาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระราชานี่ช่างใจบุญเหมือนท่านน่ะเหรอข้าไม่เคยเห็นท่านจะให้ทานสักครั้งเลยท่านอย่ามาขี้ตู่นะท่านนี่ขัดข้าอีกแล้วนะนอกจากนี้พระเจ้าชนะสันทะยังรับสั่งให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษทั้งหลายให้มีการเปิดเรือนจำไว้เป็นนิดข้าเป็นอิสระแล้วขอพระทัยฝ่าบาทต่อไปข้าจะไม่ทำผิดสิ่งใดอีกแล้ว ข้าดีใจจริงๆจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกเมียแล้ว เพราะพระราชาให้โอกาสแท้ๆ ในรัชสมัยของพระเจ้าชนะสันทะนั้นพระองค์ทรงต้องการให้ชาวเมืองทั้งหลายเข้าถึงธรรมอันดีงามจึงให้มีการเป่าร้องให้ชาวเมืองมาฟังธรรมโดยพระองค์เป็นผู้แสดงธรรมแก่ชาวเมืองทั้งหลายทั้งยังทรงชี้แนะให้ชาวเมืองทั้งหลายรู้จักการถือศีลให้ทานใกล้เวลาที่พระราชาจะแสดงธรรมแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวข้าพาลูกเมียไปด้วยจะได้ฟังธรรมกันทั้งครอบครัวเลยดีจริงๆพระราชาองค์นี้นอกจากจะทรงให้ทานแก่พวกเราแล้วยังทรงให้ธรรมแก่พวกเราด้วยวันหนึ่งเป็นวันปันนระสีอุโบสถเมื่อพระเจ้าชนะสันทะทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วทรงดำริว่าจะแสดงธรรมแก่มหาชนเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นเพื่อให้มหาชนอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงรับสั่งให้ตีกลองเป่าร้องทั่วพระนครให้ชาวพระนครทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมของพระองค์ชาวเมืองทั้งหลายวันนี้พระราชาทรงจะแสดงธรรมพวกท่านทั้งหลายจงมาประชุมกันที่พระลานหลวงพระราชาองค์นี้ดีจริงๆช่างไม่เหมือนกับท่านเอาเสียเลยวันๆเอาแต่คุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองดีอย่างนู้นอย่างนี้ข้าไม่เห็นจะเป็นเหมือนท่านพูดสักครั้งท่านนี่ขัดคอข้าตลอดเลยนะเอาเถอะวันนี้วันดีข้าไม่เถียงกับท่านละไปฟังธรรมกันดีกว่ามหาชนทั้งหลายมาประชุมกันอย่างพระลานหลวงแล้วพระเจ้าชนะสันทะทรงประทับนั่งบนบัลลังก์แล้วตรัสแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจงฟังธรรมนี้เถิดเหตุที่จะทำให้จิตเดือดร้อนนั้นมีอยู่10ประการบุคคลไม่ทำเสียในการก่อนแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่มไม่ทำความพยายามยังทรัพย์ให้เกิดขึ้นครั้นแก่ลงหาทรัพย์ไม่ได้ย่อมเดือดร้อนภายหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้แสวงหาทรัพย์ไว้ศิลปะที่สมควรแก่ตนบุคคลใดไม่ได้ศึกษาไว้ในการก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราไม่ได้ศึกษาศิลปะไว้ก่อนผู้ไม่มีศิลปะย่อมเลี้ยงชีพลำบากผู้ใดเป็นคนโกงผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราเป็นคนโกงส่อเสียดกินสินบนดุร้ายหยาบคายในการก่อนผู้ใดเป็นคนฆ่าสัตว์ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์หยาบช้าทุศีลประพฤติต่ำช้าปราศจากขันติเมตตาและเอ็นดูสัตว์ในการก่อนผู้ใดคบชู้ในภรรยาผู้อื่นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าหญิงที่ไม่มีใครหวงแหนมีอยู่เป็นอันมากไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลยคนตระหนี่ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนข้าวและน้ำของเรามีอยู่มากมายเราก็มิได้ให้ทานเลย
ผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดายอมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราสามารถพอที่จะเลี้ยงดูมารดาและบิดาผู้แก่เท่าชราได้ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านผู้ไม่ทำตามโอวาทบิดายอมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราได้ดูหมิ่นบิดาผู้เป็นอาจารย์สั่งสอนผู้นำรถที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดูผู้ไม่เข้าใกล้สมณพราหมณ์ยอมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ไปมาหาสู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นพหูสูตรเลยผู้ใดไม่ประพฤติสุจริตธรรมไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษยอมเดือดร้อนภายหลังว่าสุจริตธรรมที่ประพฤติแล้วและสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู่แล้วย่อมเป็นความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมไว้เลยผู้ใดยอมปฏิบัติเหตุเหล่านี้โดยอุบายอันแยบคายผู้นั้นเมื่อกระทำกิจที่บุรุษควรทำย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยพระเจ้าชนะสันทะแสดงธรรมแก่มหาชนโดยทำนองนี้ทุกๆกึ่งเดือนมหาชนได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติโดยบริบูรณ์แล้วมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแก่พระเจ้าโกศลแล้วทรงให้โอวาทแก่พระเจ้าโกศลอีกครั้งดูก่อนมหาบพิตรโบราณกบัณฑิตไม่มีอาจารย์แสดงธรรมตามความรู้ของตนพามหาชนไปสวรรค์ได้อย่างนี้จากนั้นทรงประชุมชาดกว่าบริษัทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนพระเจ้าชนะสันทราชได้มาเป็นเราตถาคตแล